สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savoir du Mardi นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆ อย่าคิดมากครับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับยักษ์ใหญ่ทั้ง4ของระบบสุริยะนะครับอันได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีนะครับพี่เบิ้มแห่งระบบสุริยะจักรวาลสำหรับพี่เบิ้มก็ตามชื่อครับมีมวลมากที่สุดมีขนาดใหญ่ที่สุดมีดวงจันทร์มากที่สุดนะครับอันนี้แล้วก็ด้วยความใหญ่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้ปกป้องดาวเคราะห์ชั้นในอยู่เหมือนกันนะครับด้วยแรงดึงดูดที่มหาศาลเนี่ยทำให้อุกาบาตหรือว่าดาวเคราะห์น้อยที่หลงเข้ามาในวงโคจรของดาวพฤหัสก็จะถูกดาวพฤหัสดึงเข้าไปนะครับทำให้ดาวเคราะห์ตั้งแต่แถบแอสเทอรอยด์หรือว่าแถบดาวเคราะห์น้อยไปจนถึงดวงอาทิตย์นะครับมีบอดี้การ์ดคอยป้องกันเพราะว่าดาวพฤหัสจะดึงมาไว้กับตัวซะนะครับทำให้ดาวที่อยู่ด้านในเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งสำหรับสิ่งที่เป็นภาพจำของเรานะครับที่จะพูดถึงในตอนนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะครับอันนี้หมายถึงดาวเคราะห์เนาะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษก็ได้มาจากเทพเจ้าสูงสุดของชาวโรมันก็คือจูปิเตอร์นะครับมาร์กไว้นะว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดนะครับสำหรับต่อไปก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์หรือว่าราชาแห่งวงแหวนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับดาวพฤหัสนะครับดาวเสาร์เนี่ยมีเรียกว่าอะไรนะมีมิติปรากฏที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสนะครับเพราะว่ามิติปรากฏของดาวเสาร์เนี่ยก็คือประมาณ 300,000 กิโลเมตรนะครับก็ใหญ่นะตามเทพกรณัมนะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยชื่อ Saturn ใช่ไหมเอ่ยก็เป็นพ่อของจูปิเตอร์นะครับดาวเสาร์เป็นพ่อของดาวพฤหัสว่างั้นนะครับก็ในภาพจำของเรานะครับดาวเสาร์เนี่ยก็คือเป็นดาวดวงเดียวที่มีวงแหวนชัดเจนนะครับชัดเจนมองเห็นได้จากโลกอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่ยักษ์อีก3นะครับมีวงแหวนที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้เนาะดาวยูเรนัสพ่อทุกสถาบันอันนี้นะครับดาวยูเรนัสเนี่ยได้ชื่อมาจากเทพอูรานอสของกรีกนะครับซึ่งเป็นปฐมจอมเทพพระองค์แรกในเทพนิยายกรีกเลยนะครับเป็นพ่อของแซตเทิร์นเป็นพ่อของจูปิเตอร์นะครับพ่อทุกสถาบันแหละนะครับ เราพูดถึงการค้นพบในคลิปของวิลเลียมเฮอร์เชลแล้วก็แยกมาในคลิปของดาวยูเรนัสอีกทีหนึ่งส่วนในคลิปนี้เราก็จะพูดแค่จุดเด่นจุดพีคของดาวยูเรนัสนะครับลักษณะเด่นที่เห็นได้ก็คือดาวยูเรนัสเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยการกลิ้งไปนะครับด้วยแกนของดาวนะครับที่ทำมุมประมาณ90กว่าองศากับเส้นทางโคจรนะครับไม่สิกับระนาบโคจรนะครับก็90กว่าก็คือ90กว่าด้วยนะครับก็คือขั้วโลกเหนือของดาวดวงอื่นๆนะครับก็จะกลายเป็นขั้วโลกใต้ของดาวยูเรนัสดาวศุกร์ก็เหมือนกันแต่ดาวศุกร์นั่นน่ะแกนค่อนข้างจะตั้งฉากอันเนี้ยแกนเกือบขนานกันนะครับเกือบขนานกับระนาบโคจรถึงบอกไงครับว่าจุดเด่นลักษณะเด่นของดาวยูเรนัสก็คือการที่กลิ้งรอบดวงอาทิตย์โอเคเนาะ
เนปจูนยักษ์ใหญ่เบอร์4ของระบบสุริยะจักรวาลดาวเนปจูนจริงๆนะครับก็แทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ว่าด้วยชื่อนะครับจะเป็นจุดเด่นมากๆของดาวดวงนี้ก็คือว่าดาวยักษ์ทั้ง3ดวงที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันมานะครับก็เป็นเทพเจ้าสูงสุดประจำแต่ละยุคสมัยนะครับแต่ว่าดาวเนปจูนเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นชื่อของโพไซดอนนะครับเป็นพี่น้องกับจูปิเตอร์หรือว่าเซลส์นะครับนั่นแหละเป็นเทพเจ้ารองๆนะครับแต่ก็ได้มาเป็นชื่อดาวเคราะห์เนาะนอกจากชื่อนะครับก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับดาวเนปจูนเนี่ยได้ชื่อว่าอยู่ไกลที่สุดแล้วก็มีลมพายุที่มีความเร็วสูงสุดในระบบสุริยะเลยนะครับลมพายุแค่ระดับ100กิโลเมตรบนโลกเราเนี่ย อย่างมากก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน400กิโลเมตรใช่ไหมครับทอร์นาโดใช่ไหมแต่ว่าบนดาวเนปจูนนะครับมีลมแรงระดับ2มัก2มัคคืออะไรก็คือเร็วกว่าเสียง2เท่านะครับถึงแม้ว่าดูแล้วไม่มีอะไรแตกต่างจากดาวทั่วๆไปนะครับแต่ก็มี2เรื่อง3เรื่องเนาะที่ว่าเป็นจุดเด่นของเนปจูนเลยก็คือชื่อนะครับที่ไม่ได้มาจากเทพเจ้าสูงสุดความเร็วลมหมายถึงพายุนะครับที่มีความเร็วสูงสุดในระบบแล้วก็ตั้งอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่าสุดขอบระบบสุริยะหมายถึงดาวเคราะห์นะครับก็เนาะก็สุดยอดเหมือนกันเนาะถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ